การไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือกฟน.ร่วมกับกรุงเทพมหานครลงนามความร่วมมือโครงการนำร่องทดลองติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณูปโภคนะครับเตรียมนำร่องโครงการตลาดบางกะปิ77เครื่องนะครับโดยความพิเศษของเครื่องนี้เนี่ยคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้าจากเดิมใช้ไฟฟ้าก่อนประมาณ1เดือนหรือ post pay นะครับมาเป็นการเติมเงินล่วงหน้าแบบออนไลน์หรือ prepaid นะฮะโดยผู้ใช้สามารถเติมเงินค่ากระแสไฟฟ้าเข้าระบบที่ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านตู้เติมเงินเพียงใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขมิเตอร์4หลักสุดท้ายสามารถเติมได้ตั้งแต่5บาทขึ้นไปอันนี้คือ prepaid เลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีระบบข้อความแจ้งเตือนผู้ใช้ไฟฟ้าในกรณีเงินหมดช่วยควบคุมการใช้ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานความร่วมมือในโครงการนี้มีระยะเวลา12เดือนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะพัฒนาการให้บริการระบบไฟฟ้าสนับสนุนการจัดการตลาดของกทม.รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้ค้าขายภายในตลาดแต่ละแห่งนำไปสู่การพัฒนาการด้านนวัตกรรมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดเติมเงินเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับลองฟังคุณพงศักดิ์ละมูลกิจนะครับรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงมันสะดวกกับผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องมาทำนิติกรรมกับการไฟฟ้านครหลวงโดยตรงนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นระบบเติมเงินล่วงหน้าการวางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องวางต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่การไฟฟ้าได้ที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือไม่ต้องมีพนักงานมานั่งจดหน่วยไฟฟ้ามาทำใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าว่าเดือนนี้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ต้องส่งพนักงานไปที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อไปชำระเงินนะครับขั้นตอนตัวนี้จะหายไปหมดนะครับเพียงแต่ว่าไปชำระเงินที่ตู้แทนแล้วถ้าเกิดต่อไปสำเร็จอีกหน่อยก็สามารถชำระเงินผ่านมือถือก็ได้นะครับต่อไปนะครับนั่นคือข่าวของทางการไฟฟ้านครหลวงนะครับของกฟน.นะครับก็เป็นความสะดวกให้กับผู้บริโภคทุกคน